รัฐนิวยอร์กนะคะเป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่27ของสหรัฐอเมริกาซึ่งนิวยอร์กซิตี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิวยอร์กสเตทเท่านั้นชาวนิวยอร์กจริงๆแล้วนะคะอาศัยอยู่ด้านอัพสเตทและดาวสเตทสำหรับอัพสเตทนะคะขึ้นชื่อเรื่องความหนาวเย็นค่ะหิมะจะตกมากและนานในช่วงฤดูหนาวในเขตถัดมานะคะแถบนี้จะมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วในเรื่องของธุรกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะในโซนฟิงเกอร์เล็กค่ะด้านนี้จะสนับสนุนการท่องเที่ยวมีการเติบโตทางเศรษฐกิจไปจนถึงทะเลสาบเอรีค่ะเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างชายฝั่งตะวันออกและมิดเวสต์เข้ามาถึงเขตเมืองหลวงนะคะมีประชากร 30% อาศัยในอัลบานีโดยมีแม่น้ำฮัดสันตัดผ่านลงมาจนถึงฮัดสันวาเล่โดยเขตนี้นะคะอยู่ห่างจากนิวยอร์กซิตี้2ชั่วโมง15นาทีค่ะแล้วก้าวเข้าสู่ไฟว์โบโรของนิวยอร์กซิตี้ลงมาจนถึงลองไอแซนด์เขตนี้นะคะคนพื้นที่ที่นี่จะแทนตัวเองว่ามาจากลองไอแซนด์มากกว่ามาจากนิวยอร์กสเตทค่ะคราวนี้เรามาดูกันถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับสวยงามที่สุดของโลกอย่างน้ำตกไนแองการาที่อยู่ระหว่างพรมแดนสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเป็นที่นิยมนะคะสำหรับซื้อทัวร์ที่จะมาเที่ยวที่นี่มักจะซื้อโปรแกรมทัวร์จากจีนซื้อ2แถม1ค่ะเพื่อมาท่องเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ย่านนี้นะคะผู้คนนิยมเล่นสเก็ตน้ำแข็งและยังมีพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโดยถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาบ้านนะคะแถบบัฟฟาโลก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าอยู่อาศัยที่นี่นะคะมีร้านอาหารและมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยค่ะยาวไปจนถึงแถบรอบเมืองแถวโรเชสเตอร์ที่นี่ยังมีบ้านราคาประหยัดในราคาเริ่มต้นที่ 125,000 เหรียญด้วยค่ะและสำหรับผู้ที่เกษียณอายุนะคะนิยมอาศัยอยู่แถบคาสติลที่ล้อมรอบไปด้วยอุทยานน้ำตกสวนสาธารณะที่สวยงามถัดมาทางด้านตะวันออกนะคะซูราคิวที่นี่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ติดอันดับ6ในสหรัฐอเมริกาและเมืองนี้นะคะอยู่ห่างจากนิวยอร์กซิตี้ราว4ชั่วโมงค่ะถัดมาในส่วนของอิทาคานิวยอร์กมีน้ำตกมากกว่า150แห่งเป็นพื้นที่สาธารณะเหมาะสำหรับการเดินป่าและขี่จักรยานตลาดที่อยู่อาศัยแถบนี้นะคะมีไม่มากเท่ากับงานและนักศึกษาค่ะบ้านแถบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเช่าเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง Cornell University ติดอันดับที่14ในสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าปีนเขานะคะด้านตะวันออกเฉียงเหนือของนิวยอร์กสเตทคือเทือกเขาเอดิรอนแดรกมีทะเลสาบมากกว่า200แห่งรอบๆภูเขายอดเขารายร้อยแห่งนะคะมีความสูงถึง 5,000 ฟุตขึ้นไปกิจกรรมในฤดูการท่องเที่ยวแถบนี้มีสนามแข่งม้าเปิดสถานบันเทิงร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้งเมืองนี้มากด้วยผู้คนในช่วงหน้าร้อนนะคะรวมถึงมีระบบการศึกษาที่ดีเหมาะสำหรับครอบครัวที่มองหาที่อยู่อาศัยในแถบนี้เรียกได้ว่าเป็นโซนที่ดีอีกที่หนึ่งเช่นกันค่ะเข้าสู่เมืองหลวงของนิวยอร์กสเตทกันนะคะอัลบานีเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของเมืองศิลปะและการศึกษาที่อยู่อาศัยแถบนี้นะคะราคาก็สมเหตุสมผลกับภาษีค่ะมีร้านอาหารสถานบันเทิงเปิดมากมายในช่วงฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิด้วยค่ะลงมาทางใต้แถบฮัดสันนะคะยังมีเมืองประวัติศาสตร์มีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ติดแม่น้ำฮัดสันอยู่บนพื้นที่250เอเคอร์รอบๆเมืองแถบนี้นะคะเหมาะสำหรับธุรกิจบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มีราคาไม่แพงมากอีกด้วยข้ามมาที่เขตลองไอแซนนะคะโดยรวมแล้วเขตนี้มีแนวโน้มภาษีที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในรัฐนิวยอร์กทั้งนี้นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าคุณจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเมื่อคุณคิดจะอาศัยอยู่ในลองไอแซนแต่ก็มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกโรงเรียนและการศึกษาที่ดีการดูแลสุขภาพและอยู่ใกล้เมืองนิวยอร์กซิตี้เรามาดูกันถึงสถานที่ท่องเที่ยวของลองไอแซนกันนะคะมูนท็อกพอยต์ไลท์เฮาส์อยู่ทางตะวันออกสุดของลองไอแซนที่นี่นะคะเป็นที่ตั้งของประภาคารอายุราวๆ200ปีและเป็นประภาคารแห่งแรกที่สร้างขึ้นในรัฐนิวยอร์กส่วนที่อยู่อาศัยนะคะแนะนำแถวกรีนพอร์ตค่ะติดอันดับรายชื่อที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดของลองไอแซนด์อีกด้วยค่ะโดยคุณสามารถนั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะเชลเซอร์ไอแซนด์นะคะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์และ1ใน3ของเกาะถูกตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ตั้งอยู่เมืองใหญ่อย่างริเวอร์เฮดไปที่ชายฝั่งทางเหนือของลองไอแซนด์กันนะคะมีท่าเรือเก่าแก่พอร์ตเจฟเฟอร์สันที่ปัจจุบันยังเปิดใช้งานอยู่พอร์ตเจฟเฟอร์สันนะคะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของนักต่อเรือที่มีชื่อเสียงปัจจุบันเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมรวมทั้งเป็นศูนย์กลางคมนาคม
มีร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งโดยคุณสามารถนั่งเรือข้ามฟากมาจากคอนเนติคัตใช้เวลาราวๆ1ชั่วโมง15นาทีหรือสามารถไปยังแมนฮัตตันนิวเจอร์ซีย์โดยใช้บริการเรือเฟอร์รี่ความเร็วสูงซีสติกเฟอร์รี่นะคะเปิดช่วงสุดสัปดาห์ตามฤดูกาลค่ะและใกล้ๆกันนี้นะคะคุณสามารถแวะชิมไวน์ที่ไร่องุ่นฮาร์โมนีที่เปิดให้บริการทั้งปีพร้อมดนตรีสดทุกสุดสัปดาห์และที่อยู่อาศัยที่คุณกำลังมองหาในย่านนี้นะคะคือสมิธทาวน์ราคาบ้านสำหรับครอบครัวขนาดกลางนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ $400,000โดยจุดนี้อยู่ห่างจากแมนฮัตตันใช้เวลาขับรถราว1ชั่วโมงถ้าหากว่าคุณสนใจประวัติศาสตร์อเมริกานะคะคุณจะต้องไม่พลาดกับหมู่บ้านแห่งนี้มีการจัดแสดงเหตุการณ์จำลองให้ความรู้กับเด็กๆที่มาชมการแสดงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยในแถบนี้นะคะเพลนวิวเป็นที่ที่สวยงามเงียบสงบสะอาดและปลอดภัยค่ะมีสวนสาธารณะและแหล่งช้อปปิ้งเป็นที่ที่ดีอีกแห่งหนึ่งในลองอัลแซนค่ะแต่ถ้าคุณอยากได้คุณภาพของโรงเรียนที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะให้คุณมองหาบ้านแถบโรสลินค่ะราคาบ้านที่นี่จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยห่างจากแมนฮัตตัน40นาทีมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนอร์ซอนะคะเป็นมิวเซียมที่ตั้งอยู่ในคอริฮาร์ดฟิกซ์มีประติมากรรมเก่าแก่ของนักสะสมงานศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่นี่เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะและไม่เพียงแต่คอริฮาร์ดที่ใหญ่อย่างเนอร์ซอนะคะยังมีคอริฮาร์ดสไตล์อังกฤษที่ได้รับการแนะนำจากรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์รวมทั้งที่นี่ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทั้งคอนเสิร์ตการแสดงรถยนต์และโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายและสำหรับเบลมอร์นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบทางใต้อยู่ห่างจากแมนฮัตตัน45นาทีที่นี่มีกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวบ้านแถบนี้นะคะราคาเฉลี่ยราวๆ 3-400,000 ดอลลาร์โดยเขตนี้มีโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศอีกด้วยค่ะในแถบนี้นะคะยังมีที่สำคัญอีกที่นึงก็คือมาริทามนะคะเป็นมรดกทางทะเลของลองไอแลนด์อีกแห่งหนึ่งและที่สุดท้ายนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีชายฝั่งยาวเกือบ5ไมล์อยู่ด้านตะวันตกที่สุดของเกาะนะคะนักท่องเที่ยวของที่นี่นิยมตกปลาเล่นกระดานโต้คลื่นพักผ่อนตามชายหาดรวมถึงสนามกอล์ฟนะคะสนามวอลเลย์บอลเรียกได้ว่าลองไอแลนด์นะคะเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อาศัยและมาท่องเที่ยวเมื่อคุณมาเยือนรัฐนิวยอร์กค่ะ